กวินครับ เราชนะคุณแล้วนะครับผมและวิวได้เจอคุณแม่คุณก่อนแล้ว ยอมรับครับว่าครอบครัวธรรมสัจจานันท์นี่คือครอบครัวตัวอย่างนะฮะเพราะว่าครอบครัวนี้ไม่เคยอายกับการแสดงความรักต่อหน้าสาธารณะนี่ไม่ได้เจอกันเกือบปีวินาทีแรกที่คุณแม่สุนทรีเจอกับลูกชายกวินจะถึงที่เบลเยียมแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเจอกับกวินคัมมิ่งซูนเร็วๆนี้นี่คุณแม่อยู่นี่นี่คุณแม่อยู่นี่คุณแม่ลูกสาวสวยนะเนี่ยใช่สาวคุณแม่ใช่ใช่สวยหน้าเหมือนเลยค่ะเจอปองครั้งสุดท้ายกี่เดือนแล้วคุณแม่ครับตั้งแต่คิงครับคือประมาณคิงครับเดือนไหนเดือนไหนแม่แต่นี่มาเบลเยียมครั้งแรกเลยใช่สิ่งแรกที่เจอจะกอดหรือจะหอมหรือจะจูบหรือจะอะไรจูบเลยโจมตีเลยกอดแน่นแน่นคิดถึงลูกไม่ของพี่แชมป์เนี่ยเดี๋ยวพี่แชมป์ว่าดีดีฮะอยู่นี่โอ้เป็นเกียรติกวินคุณแพ้ผมแล้วนะใช่ผมได้ first kiss กอดก็เนี่ยเดี๋ยวกะว่าถ้ากินดินเนอร์แล้วเขาว่างให้เขามาดีครับมาที่เราไปร้านนะค่ะอ้าวเขาอยู่อีกเมืองเนี่ยคุณแม่อยู่อีกเมืองเขาขับมาประมาณชั่วโมงหนึ่งเหลือ45 นาทีอ๋อชั่วโมง45เพื่อแม่ต้องทำแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเหนื่อยกว่าเพราะซ้อมหนักก็เมื่อกี้คุณแม่คุยเนี่ยถึงสนามบิน8 โมงกว่าก็ขับไปซ้อมเลยซ้อมเช้าแดดแรงกว่าจะเสร็จบางทีซ้อม2 รอบบางทีซ้อมช้าเสร็จพักเลยนะครับกินอาหารเลยนะแล้วมาซ้อมต่อไปแต่อาจจะไม่ซ้อมก็ได้เพราะเดี๋ยวก็จะแข่งนะ2 วันจะแข่งค่ะอาจจะซ้อมมาหาแม่ได้บินแน่ได้บินกระจายแน่นอนใช่เพราะเลยเชียร์เข้ามาถึงระดับนี้โอเคไหมพี่แชมป์ใช่ฮะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ว่าคิดว่าเขาก็ทำได้มาระดับนี้ก็ดีใจครับแต่ว่าอนาคตจะยังไงมันเป็นเรื่องที่ตัวเขาแต่ตอนนี้ถ้าถามว่าเขามาทำให้คนที่นี่เลือกเขาลงเล่นได้ก็ถือว่าชนะแล้วชนะเขาชนะเขาก็บอกแล้วไงบอกเขาต้องมาพิสูจน์ตัวเองทุกอย่างตัวเราใจขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับในฐานะคนไทยรู้สึกภูมิใจมากลูกคุณแม่นี่สุดๆแต่ก็อยู่ที่ตัวเขานะบางทีเราพูดไปถ้าเขาฟังแล้วเขาไม่คิดไม่ปฏิบัติมันก็ได้แต่พูดแต่นี่พอพูดแล้วเขาฟังแล้วเขาคิดเขาก็ต่อยอดทำแล้วมีกำลังใจดีแล้วล่ะค่ะมีคุณแม่ไม่เสียประตูแน่นอนชัวร์ถูกต้องชัวร์มันเข้าไปก็เห็นเนี่ย